านนี้เพื่อมารับชมช่อง8 TCC ไทยเทโลชีแนลออกอากาศผ่านราชเอ็นเอสเอสซีเป็นระบบทีวีแบนความถี่ฟรีเวซี่1635ซึ่งบริเวณ27500โพลาไรเซชันของเซ็นเตคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไนท์คลับวัยเก๋ารายการที่ให้มากกว่าความบันเทิงรายการที่รวบรวมเอาเพลงดังเพลงดีเพลงฮิตในอดีตมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะกับเรื่องราวของสองศิลปินเพื่อชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ค่ะศิลปินวงแรกนะคะมีชื่อวงว่าคนด่านเกวียนค่ะนักดนตรีเพื่อชีวิตสัญชาติไทยที่มีคุณอิสราอนันตทัศน์เป็นหัวหน้าวงค่ะวงคนด่านเกวียนนะคะมีผลงานชุดแรกนะคะชื่อชุดอัลบั้มว่าเด็กปั๊มค่ะในปีพ.ศ. 2527ค่ะซึ่งเป็นอัลบั้มสร้างชื่อให้พวกเขานะคะเทียบเคียงกับวงคาราบาวเลยค่ะเพลงเด็กปั๊มนะคะกลายเป็นเพลงฮิตตลอดกาลจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะบทเพลงของพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่ในใจใครหลายๆคนเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะตอนนี้เราพักไปฟังเพลงเพราะๆกับพี่ๆวงนี้กันเลยค่ะThank you.
ป็นสาวก็เรียนมหาลัยบ้านอยู่ติดกันละสันทันทางใจเธอเป็นดอกมาฉันมันอานกระจอกทีทีก็ทีทีลาตาทีตาหัวเสียหัวเสียอีเอ๋ยเอ๋ยตายหน้ามาไม่มีเสื้อผ้าตาดื้อแหลมเปี้ยสาวเอ๋ยสาวจงเล่าเรียนให้อ่านให้เขียนหัวเชียงหัวเชียง
ีไรมีดินจะขอบเป็นในเกียรติความWe'll be right back.
นกลับมาอยู่เรือนจำจังหวัดร้อนแก่นกินแทนที่ไหลขอหายึดไว้แต่ถือโชคร้ายไม่ได้จบกิติคุณ
เชียงสงวันนี้ที่ 7-Eleven และ Booksmart พัชราแวงวันราชินีเพลงเศร้าที่เรายังคิดถึงกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเสมอวันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วไทยจ้าที่สุดสุนทราภรณ์ครั้งแรกกับการรีมาสเตอร์โดยวูดดี้สราวุธพรพิทักษ์สุบทเพลงคลาสสิกที่จะกลับมาราตรึงในหัวใจคุณอีกครั้งก่อนจากกันคืนนั้นสองเราเร็วๆนี้ที่อยากสุดท้ายหัวใจวันไหวไม่ทนกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการไม่ขับไวเก่านะคะกับศิลปินเพื่อชีวิตผู้ยิ่งใหญ่วงที่2กันเลยค่ะวงที่2นะคะมีชื่อวงว่าวงอมตะค่ะเป็นอีกหนึ่งตำนานเพลงเพื่อชีวิตที่ถูกลืมค่ะเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่อยู่ในยุคเดียวกับวงโฮปและวงคนด่านเกวียนค่ะโดยมี2พี่น้องนะคะสันติและเสรีกลางสาทรเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงจะลืมเลือนผลงานเพลงของวงดนตรีวงนี้กันไปแล้วนะคะเช่นเพลงซี่โครงบุญมากับเพลงตาผุยชุมแพค่ะแต่คืนนี้นะคะแฟนๆรายการไนท์ขับไวเก๋าจะได้ร่วมย้อนวันๆไปกับเพลงของพวกเขานะคะกับบทเพลงต่อไปนี้กันเลยค่ะI'm not afraid to die.
ลงรักที่แสนหวานมานานแสนนานรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอวิชัยปุญญายันต์และพิงค์แพนเทอร์ถึงจะแสนไกลไกลถึงตาบทเพลงรักที่แสนหวานกับเสียงขับขานที่วันนั้นก้าวเดินไปบนพื้นสายอัลบั้มเพลงรักสำหรับคนรักเพลงรู้ว่าฉันแต่ก็ทนกล้ามกลืนวิชัยปุญญายันต์และพิงค์แพนเทอร์ฟื้นสุดฟื้นจำต้องคืนน้ำตาอัลบั้มรักฉันนั้นเพื่อเธอกับอีก3อัลบั้มที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งบทเพลงรักความสุขสำหรับคุณจากนิธิทัศน์ AOAบนเพลงสมัยใหม่ต้องเอาอุ่นสิ่งฝังรักนอนรองเจอริ่งไหลมองห้องประสานความไพเราะที่สมัยด้วยท่วงทำนองมีวันเจ้าพี่กับน้ำเสียงที่ขับขานประสานเป็นบทเพลงสาธนาดวงใจไว้ไม่นวลนานถ่ายทอดจินตนาการผ่านเสียงเพลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของ2ศิลปินที่ได้นำเสนอและบอกเล่าผ่านบทเพลงของพวกเขานะคะเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นสุดยอดตำนานของวงการเพลงเพื่อชีวิตเลยค่ะวันนี้นะคะรายการไนท์คลับวัยเก่าคงต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ